ประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับมาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตกับดิฉันตรีชดาศรีธดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนาไพศาลครับวันนี้วันจันทร์ที่19ตุลาคม2555นะคะครับมาติดตามข่าวสารกันโดยเฉพาะนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีคำสั่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นรัฐมนตรีอย่างเต็มรูปแบบกันแล้วเมื่อวานนี้นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีที่ทุกคนคาดหวังกันว่าจะมาทำงานนะคะในการบริหารร่วมกับนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการแบบเป็นทางการค่ะเมื่อวานนะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่านะคะตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2554และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2554ค่ะและประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่18มกราคมพุทธศักราช2555นะคะบัดนี้นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่าได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่งสมควรจะปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินค่ะอาศัยอำนาจตามมาตรา171และมาตรา183ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ค่ะให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นะคะพลเอกยุทธศักดิ์ศศิภพารองนายกรัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีค่ะนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางนฤณีทวีสินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนายวิรุณเตชะไพบูลย์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนายณัฐวุฒิไสยเกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีพลตำรวจโทชัดกุลดิโลกรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนายอารักษ์ชนทานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนายภูมิสารผลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนายสิริวัฒน์ขจรประสาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนายชูชาติหานสวัสดิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนายฐานิษฐ์เทียนทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนางสุกุมลคุณปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนายปลอดประสบสุรัตวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนายสุชาติธาดาธรรมรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนายศักดาคงเพชรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนายวิทยาบุรณสิรินะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนายสุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีและหม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีค่ะครับแล้วก็ให้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นะครับนายสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งนะครับนายปลอดประสบสุรัตวดีครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายพงษ์เทพเทพกาญจนาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนายวราเทพรัตนากรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสรรสนีนาคพงศ์นะครับเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีนายุคนลิ้มแหลมทองนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสิริวัฒน์ขจรประสาทครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลเอกพฤฒนะครับพรินสุวรรณทัศน์ครับเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับนายประเสริฐจันทละหลวงทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเฮียเพ้งนะครับนายพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพนัทท่านณัฐวุฒิไสเกลือนะฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทชัดกุลดีหลกครับเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายประชาประสบดีนะครับก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับนายสนธยาคุณเปิ้มครับก็มาแทนภรรยานะครับก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญาคุณก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ครับนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบ้านที่111ครับท่านเสริมศักดิ์ก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะครับนายประดิษฐ์สินทวรรงค์นรงค์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับด้านนายชนธาสีแก้วนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับนายประเสริฐบุญชัยสุขครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับนายฐานิษฐ์เทียนทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับนับทั้งนี้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับประกาศณวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2555เป็นปีที่67ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับค่ะมาถึงเรื่องราวประวัตินะคะของรัฐมนตรีแต่ละคนที่เข้ามาสู่รัฐบาล3ของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนายพงษ์เทพเทพกาญจนาค่ะก็ตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็เป็นนะคะลาออกจากผู้พิพากษามาใส่เสื้อพรรคพลังธรรมลงสมัครส.ส.กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งตั้งแต่2กรกฎาคม2538นะคะกระทั่งปี2539ค่ะได้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.จังหวัดสมุทรสาครต่อมาเข้านั่งที่พรรคไทยรักไทยนะคะเป็นรองเลขาธิการพรรคดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในสมัยรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะเช่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานปี2550นะคะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีเพราะเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบช่วงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาสู้คดีก็รับหน้าที่เป็นโฆษกประจำตัวนะคะช่วงติดโทษแบนก็ทำงานให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็แปรสภาพมาเป็นพรรคไทยรักไทยต่อเนื่องพ้นโทษจึงได้นะคะตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็เป็นหนึ่งในบ้านเลขที่111นะคะทางด้านของนะคะนายประดิษฐ์สินทวรรณรงค์คนก็แปลกใจเหมือนเกินว่ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประวัติเป็นอย่างไรนะคะก็จบการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์นะคะศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์สาขาบริหารงานสาธารณสุขระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยฮาวาดนะคะสหรัฐอเมริกาก็ตั้งแต่ปี2528ถึงปี2531เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์ก่อนจะผันตัวเองทำงานด้านบริหารตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทเดคอมาร์ทจำกัดบริษัท JNW Development จำกัดและกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก่อนจะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสช.นะคะก็เพิ่งจะยื่นหนังสือลาออกจากบอร์ดเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับเรามาดูอีกแค่นึงครับคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรท่านผู้ชมครับซึ่งคุณยุทธพงศ์ครับเป็นสสมหาสารคามพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดเมื่อวันที่1เมษายนนะครับปี2515ที่ตำบลปะโคนนะครับอำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ ขออภัยครับ เป็นบุตรของนายสุภกรจรัสเสถียรครับหรือกำนันตรงนะฮะอดีตนักธุรกิจใหญ่ในจังหวัดมหาสารคามเจ้าของโรงสีข้าวแหลมทองแต่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับเมื่อพ.ศ.2543และนางเตือนใจจรัสเสถียรครับสำเร็จการศึกษานะครับจากระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2538และปริญญาโทนะครับสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับในปี43ถือว่ามีบทบาทสำคัญครับในการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตในหลายโครงการจนขึ้นชื่อว่าเป็นจอมแฉคนหนึ่งเลยนะครับของพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปี49เนี่ยเคยเดินทางไปกรุงเวียนนานะที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีทุจริตโครงการซื้อรถดับเพลิงของกรุงเทพมหานครในยุค ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับและต้นปี50เนี่ยเคยเคลื่อนไหวให้มีการตรวจสอบโครงการผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งนางนวลนะครับของปตท.นะครับและสำรวจผลิตของปิโตรเลียมนะครับนายยุทธพงศ์ครับเล่นการเมืองครั้งแรกภายใต้เสื้อของประชาธิปัตย์โดยการลงสมัครส.ส.เขตเลือกตั้งที่2มหาสารคามเมื่อปี20แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งครับต่อมาในปี52ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ครับแล้วมาเข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยกระทั่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี54ได้เป็นส.ส.สมใจครับค่ะทางด้านนายประชาประสบดีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะประวัติก็คือจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสยามค่ะคณะนิติศาสตร์ค่ะมีอาชีพเป็นทนายความก็ลงสมัครเป็นส.ส.จังหวัดสมุทรปราการนะคะในนามพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ปี2544เรื่อยมาก็เป็นส.ส.ที่จังหวัดสมุทรปราการมาตลอดนะคะก็แสดงบทบาทก็คือปี2554เนี่ยกระทั่งถูกมือปืนนะคะยิงถล่มรถแคมรี่นะคะประมาณ9นัดค่ะในท้องที่ของพระประแดงโชคดีก็ปลอดภัยนะคะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ก็มีบทบาทในการนะคะมาแก้ข้อกล่าวหาในส่วนของประเด็นของท่านนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็พันตำรวจโททักษิณชินวัตรมาตลอดค่ะคแล้วก็วันนี้มาทำหน้าที่นะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะครับซึ่งท่านประชาประสบดีก็ถือว่าบทบาทเนี่ยเป็นหัวหมูทะลวงฟันนะครับท่านผู้ชมอีกขั้นหนึ่งเลยนะต่อมาครับก็คุณประเสริฐนะครับบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านผู้ชมครับเป็นสสนครศรีธรรมราชพรรคชาติพัฒนาครับเกิด1พฤศจิกายน2499นะครับจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากรามคำแหงครับท่านผู้ชมครับและจากนิด้าด้วยนะครับแล้วก็ถือว่านายประเสริฐนี่ท่านผู้ชมครับเป็นมือขวาของนายสุวัฒน์ลิปตพันลบนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและเป็นแกนนำของพรรคชาติพัฒนานะครับมาตั้งแต่เริ่มเล่นการเมืองท้องถิ่นจนเป็นสมาชิกของสภาจังหวัดจนขยับมาเป็นรองนายกอบจก่อนออกมานะครับลงสมัครรับเลือกตั้งครับได้รับเลือก3สมัยติดต่อกันครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรครับได้รับความไว้วางใจจากนายสุวัฒน์ให้มาเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงเลยนะครับในตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับค่ะต่อมานะคะเฮียเพ้งหรือว่านายพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็เพิ่งพ้นจากบ้านเลขที่111นะคะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะก็เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะจบวิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเป็นเจ้าของกิจการหมู่บ้านเกษินีวิวนะคะโรงเรียนนานาชาติเกษินีวิวแล้วก็สนามกอล์ฟอัลพายค่ะร่วมก่อตั้งพรรคนะคะในช่วงปี2524ค่ะต่อมาปี2531ก็เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคก้าวหน้าในปี2535ก็ย้ายมาสังกัดกับพรรคเอกภาพค่ะสมัยของนายอุทัยพิมพ์ใจชนนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคย้ายพรรคอีกครั้งเมื่อปี2539ค่ะมาเป็นกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่ต่อมาก็มีการยุบรวมกับพรรคไทยรักไทยนะคะเลือกตั้งปี2544ได้เป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อและก็รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนั่งเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยเมื่อพรรคถูกยุบตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญก็เลยถูกแบนนะคะก็ไม่ให้เล่นการเมืองเป็นเวลา5ปีก็คืออยู่บ้านเลขที่111หลังจากพ้นโทษก็กลับกลายนะคะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานปัจจุบันค่ะครับดูอีกท่านนึงครับนางสาวสรรสนีนาคพงศ์นะครับท่านผู้ชมครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เกิดวันที่4มีนาคมปี2502นะครับอำเภอมโนลมจังหวัดชัยนาทนะครับโด่งดังนะพี่ติวสรรสนีเนี่ยโด่งดังจากการเป็นผู้ประกาศและทำงานด้านวิทยุโทรทัศน์แถมยังเคยมีผลงานออกอัลบั้มนะครับเพลงที่คุณเคยหลายเพลงนะก็ติดสอยห้อยตามมานะครับตั้งแต่ยุคพักไทยรักไทยนะครับท่านผู้ชมครับติดตามท่านทักษิณมานะครับตั้งแต่อยู่ช่วงพลังคำจนมาเป็นไทยรักไทยและสมัยรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยนอกจากจะได้เป็นรองโฆษกนะครับรัฐบาลแล้วยังเป็นโฆษกประจำตัวของท่านทักษิณด้วยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่บ้านเลขที่111ในปี50เช่นเดียวกับกรรมการบริหารพักไทยรักไทยชุดที่ถูกยุบพักนะฮะจากอำนาจของเผด็จการในช่วงที่มีการรัฐประหารนะครับแล้วก็ออกจากบ้านที่111มาได้นะครับหลังจากพ้นโทษ5ปีนะท่านผู้ชมก็มารับตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับก่อนปรับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีครับค่ะต่อเลยนะคะนายยุคนลิ้มแหลมทองค่ะรัฐมนตรีหน้าใหม่นะคะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็มาแทนนายธีระวงสมุทรนะคะที่ขอลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพนายยุคคนลิ้มแหลมทองนะคะก็เป็นสัตวแพทย์นะคะเรียนจบสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วปอเนี่ยนะคะรุ่นที่43ถือว่าเป็นลูกหม้อกระทรวงเกษตรโดยตรงเลยนะคะก็เติบโตจากนายสัตวแพทย์โทกองอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์จนเกษียณในตำแหน่งปลัดกระทรวงค่ะมีบทบาทโดดเด่นในช่วงไข้หวัดนกระบาดในประเทศไทยก็ช่วงนั้นที่ประเทศไทยมีการต้องฆ่าไก่จำนวนมากนะคะแต่ทางการเมืองเนี่ยได้รับการไว้วางใจจากนายบรรหารศิลปะอาชามายาวนานก็เลยเลือกที่จะให้มานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนนายธีระวงสมุทรนะคะก็เป็นหน้าใหม่รัฐมนตรีหน้าใหม่แต่ก็อาจจะหน้าเก่าในแวดวงของนะคะกระทรวงเกษตรค่ะครับวันนี้ครับยังมีนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งนายแพทย์ชลน่านครับแหมชลน่านเนี่ยเขาบอกเป็นสสน่านเป็นสสน่านของพรรคเพื่อไทยนะครับเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนปีพุทธศักราช2504นะครับประสบการณ์การทำงานเนี่ยเคยเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวียงสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับและเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบัวนะครับอำเภอบัวจังหวัดน่านระหว่างปีพ.ศ.2538ถึง2543ประสบการณ์ทางการเมืองครับต่อมาเนี่ยได้เข้ามาทำงานการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจังหวัดน่านเนี่ยหลายสมัยเลยครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปี47ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและในปี48นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเป็นกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปรัฐบาลด้วยในช่วงนั้นครับนอกจากนั้นครับยังเคยได้รับการแต่งตั้งนะครับเป็นรองโฆษกของพรรคเพื่อไทยด้วยเป็นดาวสภานะดาวเด่นในสภาจากการตั้งฉายานักการเมืองของสื่อสารมวลชนเมื่อปี52ด้วยบทบาทการอภิปรายนะครับโดยมุ่งเน้นเรื่องของข้อมูลมากกว่าการใช้วาทศิลป์นะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต2สังกัดพรรคเพื่อไทยและดำรงตำแหน่งนะครับรองประธานคณะกรรมการสาธารณสุขครับของสภาผู้แทนราษฎรครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะมาจากนายทหารเลยค่ะพลเอกครินสุวรรณทัตนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็เป็นเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่น10นะคะเพื่อนร่วมรุ่นของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะแล้วก็เขาบอกว่านะคะเคยผ่านตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ก่อนจะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้นะคะเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยอีกด้วยค่ะหลังการเกษียณอายุราชการได้ตัดสินนะคะและตัดสินใจเข้าสมัครเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยพร้อมกับเพื่อนเตรียมทหารรุ่น10จาก4เหล่าทัพอีกหลายคน
ก็เคยถูกคาดหมายว่าจะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรืออย่างน้อยก็จะอาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะในช่วงแรกนะคะก่อนจะมีการจัดตั้งรัฐบาลตอนปี2554ค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะครับมาดูอีกท่านนึงท่านผู้ชมครับก็คือนะครับท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะท่านเสริมศักดิ์ก็เป็นสามีครับของพี่แดงระเบียบรัฐพงพาณิชย์นะครับก็เกิดเมื่อวันที่23กรกฎาคมนะครับปี2489ณอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะครับนิติศาสตร์บัณฑิตนะคณะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตของธรรมศาสตร์ครับก็2ปริญญาเลยนะคะทั้งนิติศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์บัณฑิตค่ะที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เริ่มชีวิตนะครับราชการในตำแหน่งของปลัดอำเภอตีนะครับที่อำเภอบางละกำครับแล้วก็ไต่เต้าจากนายอำเภอกองเป็นผู้ว่านะครับอธิบดีกรมโยธาธิการและตำแหน่งสุดท้ายครับก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเข้าร่วมงานนะครับกับพรรคไทยรักไทยได้รับตำแหน่งนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลทักษิณ1เป็น1ในสมาชิกบ้านเลขที่111ด้วยครับต้องติดโทษแบนทางการเมือง5ปีนะครับซึ่งเป็นผลพวงจากการรัฐประหารในช่วงปี49ครับแต่ก็ยังเหนียวแน่นทำงานกับพรรคมาโดยตลอดครับจึงได้นั่งเก้าอี้ตำแหน่งของรัฐมนตรีในครั้งนี้ครับค่ะก่อนหน้านี้ก็มีนะคะมีข่าวคราวว่าจะได้ไปนั่งตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยแล้วก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยแต่ก็อาจถูกมาเปลี่ยนให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าให้มาเป็นคุณครูนะคะก็คาดว่าท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะคะจะทำหน้าที่คุณครูได้ดีไม่น้อยไปกว่าตำแหน่งนะคะเจ้าทางด้านของกระทรวงมหาไทยนะคะส่วนอีกคนนึงทุกคนก็บอกว่าเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่อีกท่านนึงนะคะคุณประเสริฐจันทระรวงทองค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็มาจากสสนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยนะคะก็ทางด้านของคุณประเสริฐจันทระรวงทองเนี่ยจบคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะสาขาเศรษฐศาสตร์แล้วก็บริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็จบมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา2สมัยก็ขึ้นมาเลือกตั้งสนามใหญ่เป็นส.ส.ของพรรคไทยรักไทยในปี2544แล้วก็ปี2548หลังจากพรรคไทยรักไทยถูกยุบก็ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชาชนลงสมัครก็ได้เลือกตั้งเป็นส.ส.นะคะจนกระทั่งพลังประชาชนเนี่ยถูกยุบก็จะย้ายมาพรรคเพื่อไทยก็เป็นหนึ่งในการร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจในกรจติกวณิชนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะก็นายประเสริฐได้รับหน้าที่เป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นนะคะปี2554ค่ะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมณปัจจุบันค่ะครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับอีกท่านหนึ่งที่มาจากบ้านเลขที่111นะครับก็คือคุณวราเทพรัตนากรครับก็มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับท่านผู้ชมครับก็เกิดเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2507เป็นชาวกำแพงเพชรนะครับจบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับวิทยาลัยแทมปานะครับฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาครับนายวราเทพรัตนากรนะครับเป็นอดีตส.ส.นะครับกำแพงเพชร4สมัยเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองนะครับโดยการสนับสนุนของนายเรืองวิทย์ลิกนะครับปี39เนี่ยครับท่านผู้ชมครับก็เป็นนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้กับรัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจยุทธและนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังครับในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับระหว่างปี44ถึง48และปี49อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังมาโดยตลอดครับแล้วช่วงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับจากคดียุบพรรคไทยรักไทยนะครับซึ่งเป็นผงผวนของการรัฐประหารเมื่อ19กันยาเนี่ยก็ร่วมเป็นกรรมการมูลนิธิไทยคมและสำนักงานกฎหมายวราเทพรัตนากรครับเป็นอีกคนนึงครับที่มีความใกล้ชิดนะครับกับคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์เจ๊แดงครับแกนนำกลุ่มวังบัวบานในพรรคไทยรักไทยเดิมครับค่ะหลังจากที่มีการนะคะตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี้ขึ้นมานะคะก็มีโพลจากสำนักวิจัย ABAC โพลค่ะโดยนายนพดลกันนิกานะคะผู้อำนวยการสำนักวิจัย ABAC โพลค่ะมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะก็มีการเปิดเผยผลเชิงสำรวจเรื่องของความหวังของสาธารณชนในการปรับคณะรัฐมนตรีกับการยึดอำนาจของรัฐบาลเขาบอกอย่างนี้นะคะกรณีศึกษาจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไป17จังหวัดของประเทศประมาณ 2,104 ตัวอย่างนะคะพบว่าผลกระทบต่อการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่3ของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะประมาณ 58.2 คิดว่าไม่มีผลกระทบต่อรัฐบาลค่ะร้อยละ 41.1 คิดว่ามีผลกระทบต่อรัฐบาลร้อยละ 53.9 ระบุเป็นเรื่องที่ดี
หากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรให้คำแนะนำปรึกษาต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะเพราะพันตำรวจโททักษิณเป็นคนมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถได้รับความนิยมศรัทธาสูงร้อยละ 46.1 ค่ะก็มองอาจจะมองว่าทำให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่นะคะขาดความเป็นตัวเองแต่ว่าประเด็นสำคัญคือคนอยากจะให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะก็เป็นที่ปรึกษาต่อรัฐบาลปัจจุบันน่าจะดีกว่าแล้วก็ขณะที่นะคะเมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้ว 45.8 คิดว่าอาจจะทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็จะเหมือนเดิมนะคะทางด้านของนายนพดลบอกว่าเมื่อถามถึงการชุมนุมทางการเมืองพบว่าร้อยละ 62.6 ค่ะสนับสนุนเพราะเป็นเรื่องปกติตามระบอบประชาธิปไตยนะคะแต่ไม่สนับสนุนเพราะอาจจะเกิดความวุ่นวายและอาจจะทำให้บ้านเมืองนะคะไม่สงบแล้วก็ถ้าเกิดถามถึงเรื่องของผลของการปฏิวัติยึดอำนาจที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 89.2 ระบุว่าไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่จะแย่ลงนะคะเพียงแต่ร้อยละ 10.8 เท่านั้นระบุว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นจากการปฏิวัตินะคะนะครับแล้วก็ให้โอกาสทำงานต่อไปนะครับไม่ควรปฏิวัตินี่ถึง 97% ท่านผู้ชมครับค่ะนะครับส่วนทางด้านนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตค่ะก็สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศก็บอกว่าการปรับนะคะคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการสำรวจนะคะ 1,521 คน 32.64% ระบุว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองค่ะเป็นการปรับเพื่อให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นได้ผู้ที่มีความรู้และก็เหมาะสมเข้ามาทำงานนะคะก็ระบุว่านักการเมืองน่าจะมีการพัฒนาในส่วนนี้และมีผลอะไรบ้างต่อประชาชน 48.53 ระบุบอกว่าประชาชนจะมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่ารัฐบาลจะทำงานได้ดีขึ้นค่ะ34.62 นะคะระบุว่าจะได้คนเก่งมีความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นค่ะนะครับด้านนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับให้สัมภาษณ์ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้รับตำแหน่งนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับท่านจารุพงษ์ก็กล่าวว่าตนยังไม่อยากพูดอะไรควรรอนะครับการเข้าเฝ้าถวายสัตย์เสียก่อนครับส่วนตัวไม่ได้ลุ้นอะไรเป็นพิเศษเมื่อได้การแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เหมือนกับได้กลับบ้านอีกครั้งเพราะตนนั้นเติบโตที่มหาดไทยก่อนนะไม่รู้สึกหนักใจและจะเดินหน้าทำงานต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนครับค่ะนั่นก็คือบรรดานะคะรัฐมนตรีหน้าใหม่และหน้าเก่าก็ผสมกันไปนะคะทางด้านของคุณสนธยาคุณปื้มแล้วก็หลังจากที่พ้นบ้านเลขที่111ก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีแบบเต็มตัวนะคะในกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปกับรัฐบาลชุดปัจจุบันเดี๋ยวเรามาติดตามดูการทำงานของคณะรัฐมนตรีก็ต้องดูว่าจะนะคะจะเข้านะคะไปรับนะคะโปรดเกล้ากันเมื่อไหร่นะคะค่ะก็คอยติดตามกันค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะไปเคารพธงชาติร่วมกับทางสถานีก่อนกลับมาติดตามข่าวสารต่อกับรายการประชาชนข่าวค่ะพักสักครู่ครับนายกยิ่งลักษณ์ต้องโหมงานหนักทั่วนายกยิ่งของไทยประชาชนไม่มองข้ามด้วยความเข้าใจกลั้นน้ำตาไว้ทุ่มใจสร้างสรรค์น้องสาวนายกทักษิณดังเหมือนฟ้าดินให้เป็นนายกเหมือนกันพี่น้องคนไทยใจชุ่มอบอุ่มผูกพันมารร้ายประจันช่วยกันระวังยิ่งลักสู้สู้เราสู้รวมใจเหนื่อยยากแค่ไหนอย่างไรก็ช่างความชั่วแพ้พ่ายความดีสักครั้งนี่คือความหวังของชนชาวไทยสงสารนายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกหวันใจยิ่งสู้ยิ่งสู้
ความชั่วแพร่พายความดีต้องมีสักครั้งนี่คือความหวังของชนชาวไทยสงสารนายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานหลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกหวานใจยิ่งสู้ยิ่งสู้สงสารนายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานหลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกหวานใจยิ่งสู้ยิ่งสู้ค่ะเห็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะทำงานอย่างหนักค่ะกับการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นะคะก็อาจจะมีคนทั้งพอใจแล้วก็ทั้งไม่พอใจนะคะแล้วโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามที่เขาพยายามจะมองว่าเออรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนายกในการทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรีใหม่เลยนะคะในครั้งนี้ซึ่งก็เป็นการปรับนะครับเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานนะครับและท่านรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าทุกตำแหน่งเนี่ยท่านนายกตอบได้ว่าตั้งเพราะอะไรอย่างไรเพราะแต่ละบุคคลนะก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะออกมาทำงานในตำแหน่งนั้นๆครับท่านผู้ชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการหมุนเวียนกันไปนะคะเป็นช่วงๆไปเพราะว่าดูสิคะอย่างคณะรัฐมนตรีเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็หมุนเวียนให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปทำงานกันคนไหนที่เหมาะสมอยู่ในตำแหน่งต่อไปก็อยู่กันยาวตั้งแต่ช่วงแรกเลยหลังจากที่มีการนะคะรับตำแหน่งของท่านนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าให้กำลังใจทุกคนนะคะที่อาจจะพลาดหวังจากตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ก็อยู่ในดวงใจพี่น้องประชาชนอย่างกรณีของคุณจตุพรพรหมพันธุ์เองนะคะก็มีพี่น้องแสดงความเห็นมามากมายก็อยากจะบอกว่าก็เป็นกำลังใจให้พี่ตู่จตุพรพรหมพันธุ์กันนะคะครั้งหน้าก็ยังมีโอกาสได้เข้าไปทำงานเพื่อประเทศอีกมีโอกาสอีกนะคะเชื่อนะครับว่าคุณจตุพรไม่ได้มองเรื่องประเด็นตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะฮะมองประเด็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาก่อนอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าไม่ผิดหวังนะคะสำหรับรัฐมนตรีหน้าใหม่หลายๆคนอย่างคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยถือว่าเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะนะคะรู้เลขสนกลในของพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างดีโอ้ไม่ธรรมดาเคยอยู่ประชาธิปัตย์มาก่อนท่านนายกนอกจากนี้ยังมีบ้านที่111อีกหลายท่านนะครับที่ดีกรีนะมีความรู้ความสามารถอย่างไม่ธรรมดาอย่างท่านพงเทพเทพกาญจนาโอ้โหนะครับอดีตผู้พิพากษาเก่านะครับเป็นส.ส.มาหลายสมัยครั้งนี้ก็มาดำรงตำแหน่งสำคัญนะเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าจะเป็นเฮียเพ้งก็ตามนะครับท่านผู้ชมหรือท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์พันวราเทพรัตนากรนะโอ้หลายท่านครับก็มาระดมกำลังกันเพื่อที่จะทำงานเพื่อประชาชนครับบอกท่านเสริมศักดิ์โดยเฉพาะท่านเสริมศักดิ์เนี่ยมีหลังบ้านคอยหนุนอย่างเต็มเหนียวนะเจ๊แดงนะคะดูสิคะออกมาบอกว่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของละครแรงเงาที่บอกว่าเป็นเรื่องของสถาบันครอบครัวเนี่ยนะคะก็ทางด้านของพี่แดงระเบียบรัฐพงพาณิชย์ได้ยอมไม่ได้กับการที่จะมีละครที่มาส่งเสริมนะคะเรื่องราวของภรรยาอีกหลังหนึ่งให้มาเด่นกว่าภรรยาปัจจุบันอ๋อแล้วครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากวันนี้ครับท่านผู้ชมครับทางรัฐบาลก็ทำงานกันไปนะครับประชาธิปัตย์จะเล่นเกมการเมืองก็เล่นกันไปเมื่อวานนะครับก็ไปเปิดเรื่องของโรงเรียนนะครับประชาธิปัตย์โรงเรียนการเมืองทางนปชเมื่อวานกิจกรรมทางการเมืองมากมายแต่กิจกรรมหนึ่งครับก็คือกิจกรรมที่สนามม้านางเลิ้งของบุญเลิศนะครับไม่ใช่บุญเลิศบรรจันทร์นะท่านผู้ชมครับแต่เป็นเสอ้ายซึ่งเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ปรากฏว่าท่านเฉลิมอยู่บำรุงก็ออกมานะครับให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับว่ากล่าวถึงการชุมนุมของเสอ้ายเมื่อวานครับจำนวนผู้ชุมนุมที่สนามม้านางเลิ้งเนี่ยมากกว่าที่คาดไว้ท่านเฉลิมกล่าวครับเนื่องจากได้รับรายงานมาว่ามีพรรคการเมืองไม่รู้พรรคไหนนะครับหนุนหลังนะครับท่านผู้ชมครับและจะเป็น2พรรคนะมี2พรรคท่านผู้ชมครับพรรคนึงต้องมีตัวย่อมั้ยพจท.อักษรย่อปปานะฮะชื่อเล่นๆอ่ะสอันนั้นของตายนะครับแต่ว่าอีกพรรคนึงนี่สิคะพจต.นะครับ
ภูมิใจไทยภูมิใจไทยนะท่านผู้ชมครับซึ่งท่านเฉลิมบอกนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนเนี่ยมากกว่าที่คาดไว้เพราะว่าจากรายงานข่าวนะครับจากสายข่าวของท่านเฉลิมบอกว่ามันมีพรรคการเมืองอีแอมมันหนุนหลังมันส่งคนไปเติมอย่างไรก็ตามครับยังไม่ถือว่ามากจนอาจเป็นฉนวนความรุนแรงได้นะครับแต่ตราบใดก็ตามที่ยังชุมนุมโดยสงบไม่ผิดกฎหมายทั้งนี้ไม่กังวลครับว่าจะมีการเคลื่อนไหวชุมนุมมายังทำเนียบรัฐบาลเพราะก็มีการประกาศว่าจะมาทำเนียบรัฐบาลประสงค์สุนทรีประกาศเลยนะครับว่าบันไดสองขั้นจะล้มรัฐบาลภายในสิ้นปีนี้ให้ได้นะครับท่านเฉลิมบอกว่าไม่กลัวนะครับวันนี้ครับอยากจะให้พรรคการเมืองที่เป็นอีแอบอยู่เบื้องหลังเนี่ยวันนี้เนี่ยเล่นตามกติกาหน่อยตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเล่นแบบนี้มากี่รอบแล้วเติมคนให้เท่าไหร่แล้วอย่างไรนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดำเนินเรื่องของนโยบายต่อไปครับหากผู้ชุมนุมเห็นว่ามีการทุจริตโครงการใดขอให้นำหลักฐานมาให้เหลิมเลยหรือให้ฝ่ายค้านก็ได้นะครับและจะชี้แจงในสภาผู้แทนราษฎรสำหรับการดูแลพื้นที่ภาคใต้ตนเองนะครับไม่มีปัญหาแต่ขึ้นอยู่กับในพินิจของนายกรัฐมนตรีที่จะสั่งการมาครับค่ะเมื่อวานนี้ก็มีนะคะเรื่องของการสารเสวนาการนี่ค่ะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานแล้วก็ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือปคอปนะคะก่อนที่จะไปต่อเรื่องเสียอ้ายก็จะมีบรรยากาศในเรื่องของเมื่อวานนี้กันก็มีการกล่าวถึงการสารเสวนาปรองดองในการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะว่าสารเสวนานอกจากหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยจะมีการเชิญนักวิชาการที่เป็นกลางนะคะเข้ามาเพราะว่าจะตอบโต้ในเรื่องของประเด็นเวทีเมื่อวานนี้ที่สนามม้านางเลิ้งมีการพูดถึงเรื่องของการรับจำนำข้าวนะคะว่าเป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้วันนี้ท่านเฉลิมอยู่บำรุงก็เลยค่ะมีการนะคะเตรียมพร้อมเอานักวิชาการที่เป็นกลางเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องนี้โดยไม่เอานักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าและก็สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเข้าร่วมการสารเสวนาแต่ก็คิดว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็สร้างความปรองดองและจะยังเสร็จไม่ทันการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไปนะคะแต่เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการสร้างความปรองดองต้องทำควบคู่กันทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติหรือพรบปรองดองฉบับของผมจะต้องเปิดในนาทีสุดท้ายเท่านั้นที่ยังไม่เปิดเพราะจะไม่มีโอกาสฟังคนอื่นซึ่งเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติปรองดองของผมจะเน้นเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติวันที่19กันยายน2549เท่านั้นไม่เกี่ยวกับการชุมนุมต่อเนื่องหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเลยนะคะประเด็นตรงนี้ก็เป็นเชื่อมโยงกับเรื่องเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวานนี้ค่ะก็การชุมนุมขององค์กรนะคะพิทักษ์สยามหรือภาคีเครือข่ายที่มีพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์หรือเสียอ้ายประธานองค์กรเนี่ยนะคะแล้วก็ภาคีเนี่ยภาคีเยอะมากเยอะมากนะคะก็ขึ้นเป็นแกนนำตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่ราชตินามัยสมาคมแห่งประเทศไทยหรือสนามม้านางเลิ้งค่ะก็มีประชาชนทยอยเข้าร่วมการชุมนุมภายใต้คอนเซปต์ของเขาเนี่ยนะคะรวมพลังคนทนไม่ไหวหยุดวิกฤตและก็หายนะชาติโอ้โหรุนแรงเหลือเกินโดยกลุ่มคนที่มานี่ก็เป็นกลุ่มคนที่แบบว่าเป็นพรรคพวกกลุ่มเจ้าเก่าขาประจำทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมก็มีนายหมอตูดนะคะหรือนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงนะครับรวมไปถึงนะครับนอกจากมีนายตุลแล้วก็มีหลายกองทัพธรรมโอ้โหท่านผู้ชมครับรวมไปถึงนายพิเชษฐ์พัฒนาโชตนายนิพนธ์บุญยามณีครับโอ้นี่ใครนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยโคตรคุ้นเลยท่านผู้ชมครับเป็นใครนะที่ท่านเฉลิมบอกว่ามีอีแอบพรรคการเมืองส่งคนมาเติมใช่หรือไม่ยังไงนะคะแล้วก็จะมีนายเป็นนักวิชาการทางด้านของสมาคมโรงสีข้าวก็มีนายนิพนธ์วงตรังงานก็บอกเป็นอดีตนายกสมาคมโรงสีข้าวแห่งประเทศไทยแน่นอนล่ะคนที่เป็นอดีตนายกสมาคมโรงสีข้าวก็ต้องมาพูดถึงผลกระทบของเจ้าของโรงสีไงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาวนาถูกไหมคะแล้วก็จะมีนาวากาตรีประสงค์สุนทรีเจ้าเก่าขาประจำนะครับเหมือนมาเชียร์ม้าเลยนะมาเชียร์ม้าจริงๆอาจจะเป็นกลุ่มของคนที่คิดว่ามาดูม้าแล้วพอดีไม่รู้ว่าม้าไม่แข่งม้าไม่แข่งนะท่านผู้ชมครับแหมดูสิครับไม่น่าเชื่อเลยนะเยอะนะก็เยอะเยอะครับเพราะว่ามันไม่น่าเชื่อท่านเฉลิมบอกนะฮะว่ามีรายงานข่าวมาจากสายข่าวเชิงลึกเลยนะครับว่ามีการเติมคนจากพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะแล้วก็มีอีกพรรคหนึ่งตามมาอีกสองพรรคนะฮะคือถ้าเกิดเขาจัดเองเนี่ยเขาไม่กล้าไงต้องใช้แบบเนี้ยแทนนะคะก็บอกว่ามีนวากาตรีประสงค์สุนสรินะคะซึ่งเป็นอดีตสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชนะคะดร.เสรีวงศ์มนทาต้องรีบออกเสียงเป็นตัวแทนจากนะครับบูสกายหรือไม่นะเขาบอกว่าเป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนค่ะก็ขึ้นเวทีปราศัยท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ600นายค่ะการปราศัยก็เน้นไปที่นโยบายการจำนำข้าวนะคะของรัฐบาลพลเอกบุญเลิศบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลทำงานล้มเหลวนะคะ
มีการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันและการชุมนุมครั้งนี้ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังเลยมีแต่เบื้องหน้ากันหมดเลยนะคะออกมาเนี่ย นะคะก็บอกว่าแต่จะหยุดยั้งรัฐบาลนะคะที่บกพร่อง3เรื่องก็คือ1เรื่องของการจับจ้วงสถาบันตั้งแต่ปี2544และการยุยงส่งเสริมให้มีการกระทำผิดดังกล่าว2ก็บอกว่ารัฐบาลที่เป็นหุ่นเชิดของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรบริหารราชการแผ่นดินแบบไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรม3การทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างกว้างขวางที่ต้องนำผู้ที่มีความรู้เนี่ยมาอธิบายให้กับประชาชนได้ทราบถึงความช่อฉนของรัฐบาลโอ้โหไม่น่าเชื่อครับด้านนายบุญเลิศแก้ววสิยังกล่าวนะครับว่าจะนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งนึงภายใน 3-4 สัปดาห์หน้านี้นะครับครั้งนี้ถ้ากระแสตอบรับดีเนี่ยจะยกระดับเป็นการขับไล่รัฐบาล นะครับท่านผู้ชมครับเหมือนกับสร้างเงื่อนไขให้ฐานออกมารัฐประหารอีกหรือไม่เหมือนกับยุค19กันยา49ในช่วงที่ผ่านมาครับส่วนการชุมนุมครั้งหน้าวันเวลาสถานที่จะแจ้งอีกครั้งนึงแต่คงนะครับไม่ใช่ที่เดิมเพราะประชาชนจะมากกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าต้องหาที่เล็กๆนะคะจะได้ดูเยอะๆนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นะครับบุญเลือดแก้วประสิทธิ์ก็บอกว่าฉุนที่โพท้าให้วันนี้มาถามม็อบบ้างนะครับส่วนผลสำรวจที่ระบุว่าชุมนุมวันนี้เป็นแค่เกมการเมืองไร้สาระละเลอะเทอะตามโพก็สำรวจมานะครับทุบด้วยนะท่านผู้ชมครับอยากถามกลับไปยังสำนักโพครับตอนนั้นว่าทำไมไม่มาสำรวจในสนามม้านางเลื้อยเมื่อไหร่ที่สำคัญนะผมไม่ใช่นักการเมืองและไม่ได้รับเงินจากใครมาสื่อตรวจสอบได้พลเอกบุญเลือดกล่าวอย่างนั้นนะครับค่ะพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์บอกว่านะคะผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็รักชาติเพื่อให้ประเทศไทยกลับไปสู่สันติสุขนะคะก็คงไปกลับไปสู่ยุคปฏิวัตินะคะสันติสุขนะคะสำหรับของการปฏิวัติอย่างนั้นนอกจากนี้คนไทยในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากเขาบอกว่าจะมีการตั้งเวทีคู่ขนานกับองค์กรพิทักษ์สยามในวันนี้ก็คือเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็เป็นประเด็นที่บอกว่าโอ้มีการเมื่อกี้กลุ่มพันธมิตรทั้งนั้นเลยนะคะมีทั้งทนายความคือเจ้าเก่าขาประจำนี่หมอตูดนะคะมันเชื่อมโยงกับการที่ประชาธิปัตย์นะฮะกำลังที่จะเล่นเกมการเมืองหรือไม่นะดูนะพยายามใช้ประเด็นเรื่องของสถาบันในการทำลายล้างปฏิปักษ์ทางการเมืองมาโดยตลอดครับหรือคนที่เห็นต่างทางการเมืองค่ะพลเอกบุญเลิศก็บอกว่าประชาชนที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยเขาบอกว่าจะกลับไปบอกผู้ที่ไม่ได้มาชุมนุมคิดว่าคนหนึ่งเนี่ยจะชวนมาได้อีกร้อยคนอย่างนั้นเลยนะเนื้อนี่ในนี้นะคนที่ไม่ได้มาชุมนุมเนี่ยคราวหน้าเขาบอกว่า1คนจะชวนคนมาได้อีก100คนนะคะก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่าภายใน1เดือนเนี่ยบันไดขั้นที่2ต้องจบการชุมนุมภายในวันเดียวจะเป็นการชุมนุมในนามกลุ่มประชาชนรักชาตินะคะแล้วก็ประเมินการต่อต้านของคนเสื้อแดงอย่างไรบอกเป็นเรื่องธรรมดาหากกลุ่มคนเสื้อแดงเห็นด้วยก็ถือเป็นเรื่องที่แปลกถ้าเขามาเราก็ยินดีเพราะเราจะบอกให้เขาทราบในสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นไม่ถูกต้องแน่ครับจริงเลยนะไม่น่าเชื่อนะวันนี้นะฮะเกรงใจประชาชนหรือไม่ประชาชนที่เขาเลือกพรรคเพื่อไทยมากว่า15ล้านเสียงถามนะครับว่าคุณบุญเลิศแก้วประสิทธิ์จะบอกมาเลยนะครับว่าทำไมไม่ลงเล่นการเมืองไปเลยแข่งขันการตามระบอบประชาธิปไตยเอามาสู่การเลือกตั้งลงพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้แต่คุณบุญเลิศแก้วประสิทธิ์บอกมานะครับว่าลงเลือกตั้งยังไงก็แพ้เพื่อไทยอ้าวประเทศไทยปกครองโดยระบอบอะไรครับคุณบุญเลิศอย่าหาว่าสอนในพลสอนคนเป็นเสคืออยากจะบอกว่าจริงๆปัจจุบันเนี้ยนะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมาการปฏิวัติก็ดีรัฐประหารก็ดีไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเลยทุกครั้งเราจะใช้ประโยคที่พูดกันบ่อยๆก็คือคืนอำนาจให้กับประชาชนคือให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสได้เลือกคนของที่ตัวเองอยากจะเลือกเนี่ยเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรนะคะไม่ใช่มาแบบว่าหยิบยกขึ้นมาอยากจะให้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็หยิบคนนี้มาตั้งขึ้นมาอ้าวพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีในยุค ของการปฏิวัติละกันนะคะแต่ประชาชนอยากได้นายกรัฐมนตรีที่เขาเลือกมากกว่าก็เลยได้เป็นนายกสมัครสุนทรเวชครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็มาถึงรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็มาจากการเลือกตั้งทั้งนั้นเลยนะคะถามว่า6ปีที่ผ่านมากระบวนการเหล่านี้เป็นเจ้าเก่าขาประจำหน้าเดิมทั้งนั้นท่านผู้ชมครับถามนะครับว่าพอคุณล้มรัฐบาลได้ปุ๊บเลือกตั้งกลับมาเขาก็กลับมาอีกเพราะประชาชนเขาเลือกถ้าถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถามไปถึงนะครับนายบุญเลือดแก้วประสิทธิ์ก็ตามนายประสงค์สุสรีก็ตามถามว่าถ้าคุณล้มรัฐบาลอีกแล้วเวลาเลือกตั้งเขาก็เลือกกลับมาอีกนี่คุณจะเอายังไงคือจะเอายังไงกับประชาชนก็ไม่ได้รัฐบาลที่มาจากใจของเขาเองไงคะคือไม่ถูกใจคือเลือกตั้งแบบถูกใจประชาชนแต่ไม่ถูกใจพวกผมไงนะคะก็เลยออกมาขู่หลายรอบเลยว่าอยากจะปฏิวัติอยากจะปฏิวัติทางด้านนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีเนี่ยนะคะก็มีการบอกว่าได้รับเทียบเชิญจากพลเอกบุญเลิศไม่ได้มาทรงเดชนะได้ติดตามอุดมการณ์เป้าหมายขององค์กรนี้มาตลอดเลยนะคะตอนนี้บ้านเมืองสมควรต้องเปลี่ยนแปลงไม่ให้ล่มสลายจากนักการเมืองที่เร็วๆแน่ที่มาบริหารประเทศแสดงว่านักการเมืองที่ดีๆนี่คือยุคของเขาทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าทั้งโกงทั้งดื้อด้านแล้วก็ทั้งนี้มีคนชอบกล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยเป็นอีแอบเขาไม่ได้เป็นอีแอบนะเขาอยู่ข้างหน้าเสมอถ้าประชาชนต้องการ
ท้าประชาชนและย้ำประชาชนต้องการหรือเปล่านะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อถามว่ากิจกรรมนี้เป็นแผนบันไดห้าขั้นหรือไม่นาวากาตรีประสงค์บอกว่าทำไมไม่บอกว่าบันไดขั้นเดียวเพราะขั้นแรกก็คือวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนขั้นที่2ก็จะตามมาอีกไม่กี่วันนี้นะคะจะเอาให้จบไปไม่ยืดเยื้อคิดว่าจะมีก็คือ2ขั้นเท่านั้นต้องจบส่วนที่อ้างว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนั้นเขาจะอ้างยังไงล่ะเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งจริงๆอ่ะนะคะเขาบอกว่าคนไทยรู้ดีว่าการเข้าสู่อำนาจเนี่ยมาจากวิธีที่สกปรกกระโปรงว่างั้นแต่แสดงว่าปฏิวัติเนี่ยมาจากวิธีที่สะอาดมากเลยนะคะโอ้โหท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้นายประสงค์สุนสิริยังได้มีการบอกนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเผชิญวิกฤตใน5ประการในมุมของประสงค์สุนสิรินะบอกมาว่า1วิกฤตเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชนข้าวของแพงตั้งแต่ปี44เขาบอกอย่างนั้นนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็พยายามใช้วาทกรรมนะครับเรื่องของนโยบายต่างๆเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นนโยบายประชานิยมนะครับแล้วก็บอกว่าเพิ่มหนี้สินให้กับประชาชนนี่เป็นวาทกรรมเก่าๆนะครับสอดคล้องกับประชาธิปัตย์เลยนะสองวิกฤตทางสังคมนะเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการประชาชนแตกแยกถามว่าแตกแยกมาตั้งแต่มันเพราะใครแตกแยกมาเพราะใครบ้านเมืองบริหารกันอยู่ดีๆแต่ว่าใครทำไม่แตกแยกท่านผู้ชมครับแล้วก็สามก็บอกว่าวิกฤตความมั่นคงของชาติเรื่องของชายแดนกัมพูชาเราจะเสียดินแดนอันนี้ก็เป็นมุกเก่าที่ปลุกกระแสเรื่องของความคลั่งชาติในยุคของพันธมิตรในช่วงที่ผ่านมาสี่ก็บอกการมาใช้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นระบบนิติรัฐนิติธรรมและกับไม่ใส่ใจที่ดำเนินการจับกุมนักโทษนะครับต่างๆอะไรก็ตามครับและห้าบอกวิกฤตผู้นำประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพอันนี้คือมุมของนาวากาตรีประสงค์สุนสิรินะค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะโครงการรับจำนำข้าวก็เป็นประเด็นเด่นค่ะบนเวทีเมื่อวานนี้นะคะก็มีการสับเละเลยค่ะว่าเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะคะโดยมีนายนิพนธ์นายณรงค์เพชรประเสริฐอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลค่ะนายนิพนธ์บอกว่าสามารถโกงกินได้หลายขั้นตอนนะคะก่อนจะไปถึงขั้นตอนการโกงกินถามว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวนาหรือเปล่านี่คือคำถามที่พี่น้องชาวนาอยากจะถามกองนักวิชาการเหล่านี้แล้วหากเมื่อไหร่คิดว่ามีการโกงกินกันคุณก็แนะนำแนวมาสิคะว่ามีวิธีป้องกันการโกงกินอย่างไรในเมื่อโครงการนี้มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเขาบอกว่านี่นะคะมีการโกงกินได้หลายขั้นตอนทั้งในส่วนเอกชนเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็นักการเมืองนายณรงค์ยังมีการกล่าวปราศัยบอกว่ารัฐบาลนะคะทำโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยอ้างว่าชาวนาจะได้รับประโยชน์จากโครงการแล้วถามชาวนาหรือยังเขาอ้างบอกอีกนะคะบอกว่าการรับจำนำข้าวหอมมะลิเนี่ยราคาตันละ 20,000 บาทแล้วก็ข้าวขาวเนี่ยราคาตันละ 15,000 บาทแต่เมื่อชาวนาขายข้าวจริงกับขายได้ข้าวได้ตันละ 9,000 ถึง 9,900 ข้าวหอมมะลิเนี่ยตันละ 12,000 ถึง 15,000 บาทคนที่ขายข้าวได้15,000ในแท้จริงแล้วมีแต่หัวคะแนนกับคนใกล้ชิดกับรัฐบาลเท่านั้นวันนี้ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะต้องให้ชาวนาออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับออกมาถามนะคะว่าประเด็นจริงๆแล้วชาวนาเนี่ยจำนำข้าวได้ราคาเท่าไหร่กันแน่อย่าปล่อยให้นักวิชาการเหล่านี้มาพูดด้วยเป็นแค่ข้อมูลเท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้ยังบอกนะครับถึงเรื่องของการทุจริตเรื่องของจำนำข้าวหรืออะไรก็ตามนะครับทำให้ท่านเฉลิมอยู่บำรุงนะครับในฐานะที่รับผิดชอบดูแลและก็ป้องกันครับการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวกล่าวถึงนะครับการที่นะครับที่เวทีที่สนามม้านางเลื้งก็ตามหรือพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามที่พยายามที่ทำงานถามว่าเชื่อมโยงกันหรือไม่ในเรื่องของการที่จะพูดถึงเรื่องการจำนำข้าวนะครับแล้วก็กล่าวถึงนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของประชาธิปัตย์กล่าวถึงในเรื่องที่ทางม็อบสนามม้าไปพูดเรื่องของการจำนำข้าวที่พุ่งเป้าไปที่นโยบายและจำนำข้าวว่าเชื่อนะครับว่าไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่เป็นนามประธรรมเท่านั้นหากมีการพาดพิงว่ามาตรการป้องกันเรื่องของการทุจริตของที่ตนดูแลอยู่ล้มเหลวเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้ในการอภิปรายไม่วางใจที่ระบุว่ารัฐบาลทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยต้องระบุหลักฐานและความผิดให้ชัดในยตินะฮะต้องยื่นถอดถอนแต่ต่อประธานวุฒิสภาไม่ใช่จะการเป็นการกล่าวหาลอยๆกล่าวหาเท็จนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สนามม้านางเลื้งก็ตามหรือที่พรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ตามถามว่ามันโหมลงมันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าม็อบสนามม้าพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บประชาธิปัตย์เอาไปเล่นต่อใช่หรือไม่อย่างไรวันนี้ต้องถามไปว่าม็อบนะครับเบื้องหลังของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์คือพรรคประชาธิปัตย์ใช่หรือเปล่าพลเอกบุญเลิศก็คือเชื่อมโยงกันหลายกลุ่มเพราะว่ามันมีกลุ่มของพันธมิตรบางกลุ่มเนี่ยนะคะที่เขาเรียกว่าออกมาเหมือนไม่ค่อยเต็มตัวเพราะกลัวขายหน้านะคะก็เลยอาจจะส่งบางกลุ่มเนี่ยนะคะมาร่วมขบวนการในครั้งนี้แล้วก็รวมถึงนะคะพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เนี่ยก็มีการ
ไปรวมพลกับอีกหลายองค์กรที่เรียกว่าเชื่อมโยงแล้วก็เสียประโยชน์นะคะจากรัฐบาลปัจจุบันเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการที่มีตัวแทนเข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารประเทศในครั้งนี้ก็เลยเสียประโยชน์พอเสียประโยชน์เมื่อรัฐบาลชุดนี้นะคะออกมาทำหน้าที่ก็เลยมองว่าต้องออกมาต่อต้านโดยลืมไปว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะพี่น้องนปช.แล้วก็พี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศเนี่ยเคยออกมาต่อต้านในเรื่องของการทำรัฐประหารและให้คืนอำนาจให้กับประชาชนโดยการผ่านขั้นตอนโดยการเลือกตั้งและเมื่อวันนี้ประชาชนเลือกตั้งมาคุณต้องยอมรับในกฎและกติกานั่นคือเสียงข้างมากของประชาชนเลือกรัฐบาลปัจจุบันมาเป็นรัฐบาลในการบริหารประเทศแต่วันนี้คุณกลับไม่ยอมออกมาประท้วงออกมาชุมนุมแล้วคราวนี้คุณกลืนน้ำลายได้หรือเปล่าล่ะหรือว่าถุยน้ำลายออกไปแล้วบอกว่านี่ไงชุมนุมของพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยไม่เป็นการชุมนุมที่ไม่ถูกต้องนะคะพี่น้องไม่สามารถที่จะออกมาชุมนุมทางการเมืองได้วันนี้คุณออกมาชุมนุมซะเองแต่ไปเลือกสนามม้านางเลิ้งทำเอาม้าตกอกตกใจหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวคงจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้แต่รายละเอียดต่อเพราะว่ามีหมอตุลเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวได้อย่างที่บอกว่าพี่น้องชาวนาต้องออกโรงกันอีกครั้งนึงแล้วล่ะครับค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามช่วงท้ายของรายการประชาชนข่าวกันค่ะพักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการประชาชนข่าวนะคะทักทายพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะแล้วก็คนไทยที่อยู่ตามต่างแดนนะคะติดตามรายการประชาชนข่าวกันก็จะใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนวันนี้ call center ค่ะโดยพี่พอนนี่นะคะ02-934-9191มีข้อความมากมายเขาเรียกว่าปะฉันดะรุนแรงพอสมควรค่ะก็เริ่มจากนะคะพี่พิสิทธิ์นะคะห้วยขวางสายโป่งแดงก็บอกว่าสวัสดีน้องปอยน้องพ็อกเก็ตเอี้ยยัวเอี้ยนะฟูมฟักเชื้อร้ายนะคะสนามบ้าแหล่งเพาะพันธุ์อบายมุขไมโครโฟนมันดิ้นหนี2มือยังจับไม่อยู่นะคะให้เอาที่นอนยี่ห้อโลไว้รองรับด้วยไอ้ปีศาจข้าไปนี่โหแรงนะคะได้ใจความมากสวัสดีน้องปอยน้องพ็อกเก็ตหน้าแหลมฟันดำนะคะไมยังต้อง2มือจับดิ้นเก่งจริงๆอยากพี่นกกลุ่มรักสันติค่ะประชาธิปัตย์นะคะขนคนมาร่วมกับหน้าแหลมฟันดำถามประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศหรือยังว่าความเห็นด้วยหรือเปล่านะคะจากพี่ชอดินแดงค่ะสวัสดีน้องปอยน้องพ็อกเก็ตพรรคประชาธิปัตย์ยุบมันทิ้งไปเลยทั้งไอ้พวกอยู่ในสนามด้วยค่ะจากป้าน้อยราศีสลายนะคะแล้วก็พี่แม็กกี้แดงนิวซีแลนด์บอกว่าสวัสดีครับน้องปอยน้องพ็อกเก็ตเสื้อแดงนิวซีแลนด์ขอแสดงความเสียใจกับคุณจตุพรพรหมพันธุ์นะคะที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ชาวเสื้อแดงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณจตุพรอย่าย่อท้อนะคะเป็นรัฐมนตรีนปช.เสื้อแดงเท่านี้คนเสื้อแดงก็ภูมิใจแล้วครับครับค่ะก็เชื่อนะครับว่าคุณจตุพรไม่ได้ออกมาต่อสู้เพื่อตำแหน่งทางการเมืองแต่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนนะครับใช่ค่ะคนที่ไปชูป้ายที่สนามม้านะคะ ที่มีคำด่าเยอะๆถามมันหน่อยแล้วว่ามันจะเอานายกแบบไหนมาเป็นนะคะบรึงบอกมาสิ ถ้าหาดีกว่านี้ก็ให้ลงเลือกตั้งมาสิจากป้าต้าป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่เจ้าใช่ลงมาเลยนายตูนนะลงประชาธิปัตย์คนเอกบุญเลิศก็ลงพรรคประชาธิปัตย์ไปเลยอย่าไปเป็นอีแอบกันอยู่ก็ที่ผ่านมาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็แพ้หลุดลุยแล้วนะคะจะส่งใครมาอีกล่ะส่งนาวากาตีประสงค์สุสีมาเลยลงเลยส่งชวนหลีภัยถ้าแพ้ปุ๊บก็อายเกิดหนักกว่าเดิมอีกนะครับนะคะท่านจตุพรมีความสำคัญต่อรัฐบาลนี้มากกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีนะคะก็ถ้าเกิดท่านเป็นผู้นำจิตวิญญาณแล้วก็เป็นเสาหลักนะคะรอให้ไอ้มาร์คหัวถุงยางกับไอ้เมือกเทพนะคะติดคุกคดีแรกก่อนรับรองไม่เกินกลางปีนี้นะคะท่านจตุพรไม่เป็นรัฐมนตรีแน่นอนค่ะช่วยรับประสิทธิ์ 100% รอนิดนึงนะคะนะคะจากนะคะพี่ดาบนกแก้วแดงค่ะให้กำลังใจทีมงานในเชฟเด็ดทุกคนแล้วก็ให้กำลังใจคุณจตุพรด้วยนะครับจากย่ามแดงอู่ทองค่ะประชาธิปัตย์เขาจะไปประโคนชัยเขาบอกว่าภูมิใจตายสนับสนุนอุ้ยเขาพูดว่าภูมิใจตายนะภูมิใจตายอันนี้เป็นการสนับสนุนค่ะต้อนรับใหญ่โตมากเลยจากแดงบุรีรัมย์ค่ะครับคนเคยก่อกบฏในประเทศไทยแล้วจะให้กลุ่มคนส่วนใหญ่เชื่อถือได้อย่างไรนะคะถ้าจำได้พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เนี่ยเคยอยู่ในเหตุการณ์ปฏิวัติ26 มกราคม 2520ถ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับประเทศในยุคสมัยที่เราเคยเจอกันนะคะนายประสงค์ให้ไปอยู่บ้านเลี้ยงหลานแก่แล้วอย่าให้เขาจูงจมูกเลยนะคะไอ้พลเอกอยากรวยทางรัฐเหมือนสนธิหรือไงจากแดงระยองโอ้โหพี่น้องดูเด็ดจมูกใครเมื่อกี้นี้ดูเด็ดเผ็ดมากว่าประสงค์เป็นอะไรเนี่ยให้จูงจมูกเป็นส้นตะไคร้อะไรส้นตะไคร้นะคะเอามาติดตามเรื่องราวข่าวสารต่อในเรื่องของหมอตุลนะคะเมื่อวานนี้เป็นประเด็นทีเดียวค่ะที่เขาไปขึ้นเวทีร่วมกับองค์กรพิทักษ์สยามเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการชุมนุมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการจัดตั้งกรรมการ2ชุดบอกว่าจะมีการตั้งคณะทำงานตรวจสอบการจับจ้วงสถาบันแล้วก็คณะทำงานที่ดูเรื่องการทุจริตทั้ง2คณะทำงานจะต้องทำงานควบคู่ไปกับคณะทำงานที่ดูเรื่องของมวลชน
คาดว่าครั้งต่อไปที่เขาจะจัดขึ้นเนี่ยนะคะจะเป็นการรวมพลในช่วงเช้าแล้วก็เคลื่อนตัวไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นรายชื่อคัดค้านรัฐบาลต่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรทำไมไม่คัดค้านต่อประชาชน16ล้านคนล่ะครับคุณไม่ถามประชาชนหรือยังนายตุลสิทธิสมบูรณ์คุณถามประชาชนแล้วหรือยังค่ะนะเขามีการบอกว่าเขาเสนอทางเลือกให้กับรัฐบาล2แนวทางนะคะบอกว่า1ยุติแนวทางเรื่องนโยบายที่เป็นผลร้ายต่อประเทศเช่นโครงการรับจำนำข้าวที่ผลประโยชน์ไม่ได้ตกกับชาวนาโดยตรงอย่างนี้ต้องให้ชาวนาออกมาเคลื่อนไหวอีกรอบหนึ่งว่าประโยชน์จริงๆที่ผ่านมาชาวนาเขาลงไปจำนำแล้วประโยชน์ตกที่ชาวนาหรือเปล่านะคะไม่ใช่ให้ใครบางคนมาพูดแบบนี้สองเขาบอกว่าให้รัฐบาลลาออกทั้งคณะแน่เนื่องจากบริหารงานไม่ได้ประสิทธิภาพจริงๆเลยเขาเพิ่งปลดเก้าเองนายตัวนี้มันไม่รู้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมครับโพลทุกสำนักก็ออกมาแล้วนะถ้าเปรียบเทียบกับประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยปอนต่อปอนใช่ไหมปอนต่อปอนในประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เห็นฝุ่นเลยท่านผู้ชมขีดต่อขีดก็พอแล้วไม่ต้องปอนต่อปอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนายตุลสิทธิสมวงก็ตามนายประสงค์สุนทรีหรือพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ก็ตามเนี่ยวันนี้เป็นอีแอบเล่นเกมการเมืองนอกสภาใช่หรือไม่ยังไงค่ะแล้วก็นะคะเขาบอกว่าพอหลังจากที่ประมาณ18นาฬิกาเนี่ยก็มีการปิดขบวนการชุมนุมกันพลเอกบุญเลิศนี่ปิดการประชุมบอกว่ารู้สึกชื่นใจแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมกันแสดงพลังตัวเลขมาประมาณสักน่าจะลงทะเบียนประมาณสัก 20,000 คนนะแล้วก็มีประชาชนไม่ได้ลงชื่อประมาณ 10,000 คนรวมแล้วเขาบอกว่า 30,000 นะคะก็ขอให้พี่น้องกลับไปบอกพรรคพวกที่บอกไงคะว่า1คนบอกมาอีกสัก100ถ้าสมมติมา 20,000 100คนบอกอีกโอ้2ล้านเลยนะโอ้โหนะคะพี่น้องก็บอกว่าประชุมครั้งหน้าจะได้การชุมนุมครั้งหน้าจะได้มีคนมาไล่รัฐบาลเยอะๆทีนี้มาถึงตรงนี้ค่ะอยากจะถามพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะคะหลังจากที่พยายามจะประกาศก้องเหลือเกินว่าตัวเองอยากจะปฏิวัติมากมายล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ชุมพรใช่ไหมคะมีการต่อต้านการรัฐประหารแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือที่เขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนครราชสีมาค่ะขออภัยค่ะมีการติดป้ายนะคะต่อต้านการปฏิวัติโดยมีข้อความบอกว่าคนโคราชไม่เอาปฏิวัติค่ะแล้วก็นะคะรักประชาธิปไตยเขาบอกว่านะคะการปฏิวัติทำให้ประเทศล้าหลังไปอีก50ปีพวกเราไม่เอาปฏิวัติล้านย่าโมรักประชาธิปไตยไม่เอาปฏิวัติค่ะก็ได้รับการสนใจจากประชาชนแล้วก็ผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นจำนวนมากนะคะนายวีระชัยสมานจารุวรรณค่ะแกนนำคนเสื้อแดงเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าป้ายดังกล่าวเนี่ยนะคะทางกลุ่มคนเสื้อแดงอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นผู้นำเอามาติดตั้งค่ะเพราะว่ามีกระแสข่าวระบุว่ามีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มพยายามจะล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยการทำปฏิวัติรัฐประหารนะคะซึ่งทางกลุ่มคนเสื้อแดงโคราชไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวเพราะเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยและทำลายประเทศชาติกลุ่มคนเสื้อแดงนครราชสีมาก็เลยติดป้ายต่อต้านการปฏิวัติให้ครบทั้ง32อำเภอของนครราชสีมาภายในสัปดาห์นี้ค่ะจะเป็นการกระตุ้นให้ชาวโคราชออกมาต่อต้านในเรื่องนี้นะครับซึ่งเมื่อวานก็มีกิจกรรมมากมายนะอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็คือการเปิดโรงเรียนนปช.ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับที่ห้องบอลรูมโรงแรมศรีหันราชจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนางธิดาถาวรเศษหรือนางธิดาโตจิลาการครับประธานนปช.ครับพร้อมด้วยกับนายแพทย์เหวงโตจิลาการส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายวิสาคันทับนางสาวไพจิตรอักษรณรงค์ครับอาจารย์นิสิตสินทุพัยผู้อำนวยการครับโรงเรียนนปช.ครับนายธนุศักดิ์เล็กอุทัยนะครับรวมไปถึงแกนนำอีกมากมายเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมก็มีการเปิดหลักสูตรการปฏิบัติงานเบื้องต้นนะครับมีสมาชิกนปช.หรือกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ย17จังหวัดครับจากภาคเหนือจำนวนกว่า หลายพันคนครับเข้าร่วมนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานครับว่าก่อนการเปิดโรงเรียนนปช.เนี่ยมีการแจกหนังสือปกแดงนะครับจำนวน40หน้าซึ่งเป็นเอกสารประกอบการศึกษาของผู้ปฏิบัติการนโยบายนะครับของแนวร่วมนปช.ครับแดงทั้งแผ่นดินปี55ภายในระบุนะครับเรื่องของภูมินะครับภูมิโครงสร้างของกรรมการทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บอกว่าวันนี้จะยกระดับฮะเป็นนปช.ระดับสากลนะครับและแผนภูมิเครือข่ายของอำมาตย์ครับแผนภูมิเครือข่ายของอมาตยาธิปไตยครับพร้อมด้วยเป้าหมายของการต่อสู้เป้าหมายยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ใหม่ครับและเป้าหมายเฉพาะหน้าครับ1ก็คือยกเลิกครับรัฐธรรมนูญปี50นะครับและผลผลิตนะครับของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมช.รวมทั้งกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมทั้งปวงครับแล้วก็2ครับยุติการรัฐประหารทุกรูปแบบให้หมดไปจากประเทศไทยนะเห็นไหมครับว่าบุญเลือดออกมาว่าจะปฏิวัติถ้ามีกำลังนี่ก็บอกว่าจะต้านปฏิวัติทุกรูปแบบครับแล้วก็สิ่งต่างๆอีกมากมายท่านผู้ชมครับแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์ธิดาก็กล่าวนะครับในการเปิดอบรมนะครับว่าภายในปี55ครับตั้งเป้าจะเปิดโรงเรียนนปช.เนี่ยแ
แดงท่าแผ่นดินให้ครบ5แห่งทั่วประเทศครับโดยเปิดครั้งแรกในกรุงเทพนะครับและภาคกลางกระทั่งมาถึงภาคเหนือต่อไปนี่ก็จะเปิดโรงเรียนในเขตภาคอีสานและภาคใต้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับโรงเรียนอปชนี่เปิดครั้งแรกเมื่อปี52นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเดือนพฤศจิกาใช้เวลาประมาณ3เดือนเศษนะครับมีการขึ้นผลใหญ่ในปี53และตั้งแต่เปิดโรงเรียนอปชครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน3ปีแล้วครับจึงได้เปิดโรงเรียนอีกครั้งนึงครับอมาตย์เนี่ยอย่าตกใจนะว่าหลังเลิกโรงเรียนไปแล้วจะมีการเคลื่อนพลใหญ่อีกสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งนั้นต้องดูกันไปข้างหน้าอีกครั้งนึงนอกจากนี้ครับจะมีการบรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีครับหลักนโยบายภารกิจหน้าที่การนำวิธีคิดวิธีการทำงานและแนวงานนะครับในเรื่องของการปรับปรุงในการที่จะต่อต้านนะครับเผด็จการอมาตยาธิปไตยทุกรูปแบบด้วยครับค่ะทางด้านของนายจตุพรพรหมพันธ์นะคะก็เป็นอดีตของสสระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะก็ขึ้นเวทีบรรยายหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระดับต้นค่ะให้กับนักเรียนโรงเรียนการเมืองนปช.แดงทั้งแผ่นดินนะคะก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะตะโกนลั่นพร้อมกับว่านายกของคนเสื้อแดงพร้อมกับปรบมือเสียงดังลั่นห้องประชุมนะคะโดยมีนายธนุศักดิ์เล็กอุทัยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในอดีตเนี่ยนะคะกับนางสาวกฤษณาศิหลักษ์ค่ะสสระบบบัญชีรายชื่อเข้าร่วมฟังบรรยายด้วยนะคะนายจตุพรบอกว่าคนเสื้อแดงเท่านั้นที่จะรับคนมีตำแหน่งเขาคนมีตำหนินะคะเข้าร่วมแล้วก็ตนมีภารกิจจะรักษาประชาธิปไตยแล้วก็ภารกิจในการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นตัวเองจะยืนอยู่สองสถานะค่ะสถานะหนึ่งก็คือสมาชิกของพรรคเพื่อไทยอีกสถานะหนึ่งก็คือคนเสื้อแดงนะคะแล้วก็นอกจากนี้นักการเมืองไม่ว่ายุคใดสมัยใดที่ผมยกตัวอย่างว่าเมื่อมีอำนาจแล้วไม่ได้อยู่ในอำนาจที่มืดจนมองไม่เห็นแต่ส่วนใหญ่จะมีสภาพที่เรียกว่าสว่างจนมองไม่เห็นค่ะข้างหน้าก็แจ้งข้างหลังก็แจ้งซ้ายก็แจ้งขวาก็แจ้งค่ะสว่างไปหมดนะคะนักบินสมัยก่อนถือว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือสว่างจนมองไม่เห็นทุกรัฐบาลในโลกนี้เมื่อมีอำนาจจะเกิดสภาวะการที่เรียกว่าสว่างจนมองไม่เห็นค่ะแต่คนแสดงก็จะเหมือนรัฐบาลในอดีตไม่ได้เราจะต้องมองเห็นทุกสถานการณ์แต่ถ้าเกิดสถานการณ์โค่นล้มประชาธิปไตยคนที่ต้องไปตายและเจ็บและไปต่อสู้ก็คือคนแสดงไม่ใช่รัฐบาลนะคะคุณจตุพรบอกว่าไม่เคยคิดและคาดหวังในตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นเรื่องของบุคคลอื่นเป็นผู้พูดตัวเองไม่ได้พูดว่าต้องการอะไรค่ะนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานครับเมื่อวานนี้มีการเปิดหลายๆส่วนนะอย่างอาจารย์ธิดาได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดโรงเรียนนปช.ครั้งนี้ครับว่าคาดหวังครับว่าจะยกระดับนะครับนปช.แดงทั้งแผ่นดินทั่วประเทศครั้งใหญ่ซึ่งแกนนำทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนนะครับจะต้องมีคุณภาพที่สูงขึ้นปริมาณก็ต้องมากขึ้นด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่ามีภารกิจมีความยากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับไม่ใช่เฉพาะประเด็นปัญหาที่รัฐบาลมาจากค่ายทหารออกไปอย่างเดียวแต่ต้องลบล้างครับท่านผู้ชมครับผลพวงที่เกี่ยวกับการรัฐประหารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญก็ตามกฎหมายก็ตามองค์กรอิสระต่างๆก็ตามอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังนั้นครับการต่อสู้ครั้งนี้ครับจะยิ่งยากขึ้นไปอีกครับเนื่องจากการต่อสู้ในขณะที่เพื่อนเราเป็นรัฐบาลเนี่ยมันทำให้ยากขึ้นมากนะครับเมื่อยากขึ้นคุณภาพและภาพปฏิบัติงานจะต้องสูงและมีนะครับคุณภาพมากขึ้นและจากการเปิดโรงเรียนในครั้งนี้ครับพี่น้องนปช.จะสามารถนำไปขยายผลต่อไปได้ครับค่ะส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะก็เริ่มที่ออกมาเสี้ยมแล้วนะ ออกมาเสี้ยมบอกว่าเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยต้องทบทวนบทบาทแล้วล่ะสงสัยจะถูกหลอกใช้นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หัวหน้าฝ่ายค้านเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการปรับคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีที่รัชชินวัตร3เนี่ยนะคะบอกว่าเป็นห่วงในเรื่องของการตอบแทนเรื่องของผลประโยชน์บุคคลไม่ใช่ปรับเพื่อประสิทธิภาพของการบริหารประเทศนะเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐมนตรีหาประสบการณ์นะคะคนที่เป็นรัฐมนตรีควรจะพร้อมทำงานไม่ใช่ไปหาประสบการณ์ถ้าอภิสิทธิ์ว่าอย่างนั้นนะคะแล้วเขาบอกว่าแรงกระเพื่อมในพรรคเพื่อไทยกรณีที่นายจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยนะคะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเขาบอกว่าในที่สุดก็คงจัดการได้แต่นายจตุพรเนี่ยระบุว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพียงตัวละครนะคะแต่ตัวเองกลับมาเล่นจริงหวังว่าคนเสื้อแดงคงจะฉุกคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาพยายามจะ เขาเรียกว่าพยายามจะเสี้ยมนะคะให้เสื้อแดงเนี่ยเกิดความลุกฮือขึ้นมาต่อต้านพรรคเพื่อไทยแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาว่าใครเหมาะสมที่จะทำตำแหน่งอะไรแต่อาจจะเป็นจังหวะที่คุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยอีกนิดเดียวนะคะจะถึงเวลาเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของวิกฤตอาจจะต้องหาคนที่เป็นนักวิชาการออกมาแก้ไขสถานการณ์ที่กลายเป็นปมประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญก็อยากจะบอกพี่น้องว่าวันนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังนะคะ
คยไหมคะเคยหวังในการที่เราอยากจะได้อะไรสักอย่างเคยคาดหวังว่าเราจะต้องได้แต่เมื่อวันนี้ไม่ได้เขาบอกว่าของเราวันหนึ่งมันก็คือของเราครับท่านผู้ชมครับซึ่งนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์เสร็จเมื่อวานนี้ก็ไปเปิดโรงเรียนการเมืองประชาธิปัตย์โอ้ตรงเลยท่านผู้ชมครับแข่งกันเลยแข่งวันเสาร์นะครับไปเปิดเวทีผ่าความจริงที่เมืองการวันอาทิตย์เสอ้ายนะครับที่สนามม้าเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันท่านผู้ชมครับแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อวานนี้ไปเปิดโรงเรียนการเมืองของประชาธิปัตย์เรียนแบบโรงเรียนการเมืองของโรงเรียนนปช.ท่านผู้ชมครับซึ่งนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็กล่าวเปิดงานบรรยายเรื่องของโรงเรียนการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เขตสาทรบางคอแหลมนยานาวาในกรุงเทพหัวข้ออะไรท่านผู้ชมครับองค์กรและสถาบันหลักของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็กล่าวว่าวันนี้การเมืองเปลี่ยนไปการเมืองมันแรงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยมันมีอำนาจพิเศษอะไรบางอย่างที่จะจ้องเล่นงานนะครับนายประสิทธิ์เวชชาชีวะหรืออะไรก็ตามบอกวันนี้นะครับต้องเปิดโรงเรียนการเมืองเพื่อจะทำความเข้าใจอธิบายกับประชาชนนะครับส่วนนายสุเทพเทือกสุบรรณนี่ยิ่งฮาท่านผู้ชมครับนายสุเทพเทือกสุบรรณนะก็ขึ้นพูดนะฮะก็บอกว่าวันนี้ผมมาบรรยายในหัวข้อความคิดตรงข้ามรัฐไทยกรณีระบอบทักษิณเกี่ยวกับเรื่องของรัฐไทยใหม่โอ้โหนี่คือวาทกรรมของสุเทพเขาไม่ยอมขว้างทิ้งชื่อของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรสักทีไม่พ้นจริงๆครับแล้วนายสุเทพยังได้บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับตนเนี่ยได้แยกกลับไปทำงานแยกกันนายพิสิทธิ์ไปทำงานตนได้ไปทำกิจกรรม3เรื่องนายสุเทพกล่าวนะครับ1ก็คือเปิดโรงเรียนการเมืองก็คือที่แห่งนี้2ตั้งเวทีประชาชนก็คือเวทีผ่าความจริงอะไรของเขานั่นแหละและ3ครับมีทีวีบูสกายนะครับท่านผู้ชมครับนายสุเทพเทือกสุวรรณประกาศว่าตัวเองไปทำภารกิจ3เรื่องมีทีวีบูสกายเป็นฝ่ายข้างเราแต่พอนึกขึ้นได้ว่าซึ่งคำนี้ตนไม่ได้พูดเองนะนะสุเทพเพิ่งบอกนะจ๊ะเมื่อกี้เพิ่งพูดนะมันหลุดนะและอีกฝ่ายเขาบอกว่ามีการตั้งโรงเรียนแดงหมู่บ้านแดงทีวีแดงและยังคุมสื่อโทรทัศน์ได้ทุกช่องอนาคตปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ไหวแน่นะครับวันนี้ก็เลยทำภารกิจ3หลัก3เรื่องทำบูสกายสุเทพหลุดนะว่าทำบูสกายตรงกับที่นายสนธิลิ้มทองกุลบอกเลยว่านายสุเทพเทือกสุบรรณอยู่เบื้องหลังนะครับการเปิดทีวีของบูสกายและทีนิวสนธิลิ้มทองกุลพูดครับสุเทพเทือกสุบรรณจริงหรือเปล่าวันนี้กล้าเถียงไหมกล้าเถียงสนธิหรือเปล่าคือสุเทพเทือกสุบรรณกล้าเถียงสนธิลิ้มทองกุลหรือเปล่าเพราะว่าสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยเป็นคนที่ให้คุณให้คุณนะและสามารถให้โทษได้ด้วยไม่มีสนธิลิ้มทองกุลนะครับไม่มีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นนายกและมีนายสุเทพนะครับมาเป็นรัฐมนตรีได้หรอกในช่วงที่ผ่านมาไม่มีกสิทธิ์พิรมนะครับไม่มีกสิทธิ์พิรมที่บอกอาหารดีดนตรีไพเราะนะครับก็ไม่มีโอกาสหรอกที่จะมาเป็นรัฐบาลในค่ายทหารในช่วงที่ผ่านมาส่วนนายเทพไทยเสนพงศ์นะคะก็ทําหน้าที่เป็นนะคะโฆษกของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะคะก็ออกมาเขาบอกว่าทำขยับต่อมต่อนะคะในการมากระเพื่อมว่าเหตุการณ์ในพรรคเพื่อไทยในการปรับคณะรัฐมนตรีบอกเพื่อไทยเนี่ยต้องจัดการความขัดแย้งกันเองก่อนนะคะไม่ควรโยนความผิดให้กับกลุ่มอมาตย์เพราะที่ผ่านมาบอกพยายามจะบอกว่าคนเสื้อแดงหรือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะโยนบาปไปให้กับอมาตย์ตลอดเวลาเลยนะคะทางด้านของบอกว่ากรณีตรงนี้นะคะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต้องมีการจัดสรรอำนาจของตัวเองก่อนให้ทั่วถึงแน่เขาบอกว่าท่านทักษิณเองก็รู้ดีว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นในพรรคก็เลยต้องเดินสายมาแถวๆเรียบๆใกล้ๆกับประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะมาพบกับทางบรรดารัฐมนตรีอะไรแบบนี้พยายามเสี่ยงสุดๆนะคะแล้วก็บอกว่านะคะที่กำลังท่านทักษิณเองจะเดินทางมาที่ด่านท่าขี้เหล็กเนี่ยนะคะใกล้ๆกับชายแดนพม่าเนี่ยเพื่อสยบความเคลื่อนไหวของคนในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ถือโอกาสต่อในเรื่องของธุรกิจโครงการท่าเรือน้ำลึกถวายโอ้โหนี่คือมองการไกลนะแต่เขาบอกว่าโรงเรียนนะครับการเมืองของประชาธิปัตย์เมื่อวานมีคนหนึ่งที่พูดคือนายชวนหลีกภัยเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับพรรคนี้นะครับก็กล่าวหาท่านทักษิณเรื่องของปัญหาไฟใต้เหมือนเดิมนะครับจนทำให้คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกกล่าวตอบโต้โรงเรียนประชาธิปัตย์เมื่อวานโดยเฉพาะนายชวนหลีกภัยว่าน่าเสียดายที่นายชวนเนี่ยเป็นคนใต้แต่ไม่เคยเข้าใจปัญหาใต้ไม่เคยเลยนะครับทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์เคยประกาศนโยบายดับไฟใต้ภายใน99วันทำได้จริงแต่ก็ไม่เคยทำได้ครับขณะทำเรื่องสอบต.ใช้เวลาเกือบ 1,000 วันแสดงเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมา2ปี8เดือนล้มเหลวเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องภาคใต้ซึ่งภาคใต้เป็นฐานเสียงหลักของประชาธิปัตย์แต่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ขอยืนยันนะครับว่าปัญหาไฟใต้นั้นนะครับพันตำรวจโททักษิณไม่ใช่ต้นเหตุนะครับและสำหรับปัญหาของภาคใต้มันสลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะอธิบายง่ายๆโดยการที่จะไปโทษคนอื่นเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำมาโดยตลอดรัฐบาลเองก็ไม่เคยโทษประชาธิปัตย์ในทางกับการครับเชิญนายประสิทธิ์เข้าหาลือนะครับเรื่องของการดับไฟใต้แบบไม่ถือเขาถือเราเปิดกว้างทุกช่องทางเพื่อช่วยกันดับไฟใต้ให้นะครับแต่ว่าวันนี้นะถามว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงไม่จะโยนความผิดทั้งที่ตัวเองมีส.ส.ภาคใต้มากกว่าเพื่อนก็คุณช่วยเขาอยู่จังหวัดตรังเขาอยู่ใต้ต้นๆเนี่ย
เลยไม่เข้าใจใต้ไปปลายนะคะวันนี้ถ้าเกิดที่บอกไงคะว่ามาบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟใต้คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนค่ะแต่คนที่เสียประโยชน์ก็คือประชาธิปัตย์อย่างนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเอาทิ้งท้ายเอาไว้นิดหนึ่งสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสนามฟุตซอลเดี๋ยวมาต่อตอนช่วงเย็นช่วงเย็นเรามีเจาะลึกนะคะเจาะลึกเพราะว่าต้องมาเจาะเกาะติดเพราะเนื่องจากว่าป้ายเนี่ยแผ่นอะไรนะแผ่นพื้นไม้จะถูกส่งมาวันที่1ไม่ทันแล้วนะแต่ปรากฏว่าแทนที่ทำไม่ทันผู้ว่ากทมสังกัดพรรคประชาธิปัตย์จะออกมาขอโทษประชาชนกับนายธีรชนออกมาบอกว่านะครับเป็นความผิดของรัฐบาลเพราะว่าเล่นเกมการเมืองอย่าไปเรียกร้องให้เขามาขอโทษเลยเขาขอโทษไปที่ไหนมากเลยนายธีรชนบอกมาว่าวันนี้เนี่ยที่สร้างไม่เสร็จเพราะว่าเกมการเมืองโอ้โหดูดิเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาจอดลึกกันนะคะในช่วงเย็นค่ะแล้วก็มาติดตามเรื่องของแม่อรรถวิทย์สุวรรณภักดีเพราะว่าพรุ่งนี้จะหมดอายุความแล้วนะคะเราจะมากระทุ้งกันอีกครั้ง2ประเด็นทีเดียวค่ะเรื่องของสนามฟุตบอลแล้วก็เรื่องของนะคะแม่อัธวิศวพักดีกันค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาค่ะสำหรับรายการประชาชนข่าวกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนภัยสารครับค่ะหมดเวลาเราไปก่อนเจอกัน 16:30 น.กับประชาชนข่าวเย็นค่ะวันนี้ช่วงเช้าเราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ